ศัตรูตัวฉกาจของวิศวกรยานยนต์คือน้ำหนักเมื่อลดน้ำหนักตัวถังอาจมีผลต่อความแข็งแกร่งแต่หากเพิ่มน้ำหนักตัวถังอาจมีผลต่อความคล่องแคล่วแถมยังสิ้นเปลืองน้ำมันข้อจำกัดนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายให้มาสด้าต้องก้าวข้ามด้วยจิตวิญญาณแห่งความมุ่งมั่นตามปรัชญา challenging spirit ของมาสด้าผสานกับการคิดต่างทำต่างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเป้าหมายแรกของทีมวิศวกรมาสด้าจึงมุ่งเน้นไปที่การลดน้ำหนักโครงสร้างตัวถังโดยไม่ให้สูญเสียความแข็งแกร่งด้วยการเลือกใช้วัสดุเหล็กกล้าทนแรงดึงสูง Ultra High Tensile Steel พัฒนาเป็นโครงสร้างตัวถัง Sky Active Body ที่มีแนวรับแรงหลายทิศทางช่วยลดน้ำหนักส่วนเกินลงได้ 8% แต่ตัวถังแข็งแกร่งขึ้นถึง 30% ทำให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนพร้อมให้ความปลอดภัยชั้นเยี่ยมเป้าหมายที่2คือการพัฒนาระบบช่วงล่างให้เป็น Sky Active Chassis โดยการลดน้ำหนักระบบช่วงล่างหรือ Chassis ลง 14% จากการเลือกใช้เหล็กกล้าคุณภาพสูงแต่น้ำหนักเบาเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขับขี่พร้อมกับการพัฒนาระบบบังคับเลี้ยวให้ตอบสนองการขับขี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งความเร็วต่ำและความเร็วสูงรวมไปถึงการพัฒนาระบบกันสะเทือนหลังให้ง่ายต่อการดูดซับแรงเพื่อความสบายในการขับขี่จากความมุ่งมั่นที่ไม่ย่อท้อต่อข้อจำกัดใดๆทำให้เราประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักได้อย่างมากแต่ประสิทธิภาพความแข็งแกร่งและการควบคุมนั้นไม่ได้ลดลงเลยกลับเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยซึ่งต้องยกเครดิตให้กับทีมเวิร์คของทีมวิศวกรโครงสร้างตัวถังและทีมวิศวกรโครงสร้างช่วงล่างที่ร่วมมือกันได้อย่างดีเยี่ยมทำให้คุณมั่นใจได้เต็มที่ตลอดเส้นทางด้วยการปกป้องจากโครงสร้าง Sky Active ในรถ Mazdaเทคโนโลยี Sky Active ของ Mazda ก้าวแรกสู่อนาคตของการขับขี่ We build Mazda What do you drive?